ก็หลุดครับแบรนด์ใหม่นะหมายถึงว่าแบรนด์ตามเดิมแต่ว่าเริ่มใหม่เฉยๆรีซินไรซ์แล้วก็ซินเฉานะกับฝั่งของมาริฟโน่ส่วนของโอริโอ5บาทจะเป็นเฮคาริมเว็กซ์แล้วก็เซรีครับจำได้ First pick รู้สึกจะหยิบเป็นจริงครับแล้วตามด้วยอัลเฟรดิออสอะอัฟเฟรียอสที่เล่นได้คู่ได้หลายตัวครับแบบว่าคาม่าก็ได้บรอมก็ได้ลิสตาก็ได้เทรชก็ได้นะเล่นคู่ได้หลายตัวแต่ว่าผมว่าเล่นคู่กับผมว่าเล่นคู่เอนเชนเตอร์ดีกว่า แล้วฟอนไลน์ไปเป็นเลนอื่นลูลูนะลูลูหรือคาม่าก็ดีแล้วเรียกว่า5บาทเหมือนจะหยิบวิกเตอร์มาก่อนเลยครับกลัวหลุดไปแล้วต้องไปโดนแบนในเฟส2ทำให้มาเลฟโนครับตรงนี้เลือกหยิบมาเป็นเทรชกับจิงครับหมายถึงว่าหยิบเทรชมายืนคู่เลนกับจิงนะฮะและอาจจะกดมิดเลนสักตัวหนึ่งมาเลยหรือเปล่าโอ้แล้วใช่ดิครับนี่ครับอาริครับในเมื่อเปิดวิกเตอร์มาแล้วครับงั้นเอาตัวทำเกมอีกเหมือนเดิมครับเป็นอาริโอ้ซัพพอร์ตของโอริโอจะหยิบไปเป็นไรครับเพราะว่าถ้าไม่หยิบซัพพอร์ตเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นการเปิดแผนหุยเอาวะมาเป็นบุรีแบร์ครับน่าจะเป็นบุรีแบร์จังเกิลนะเท่ากับว่าเปิด AD มิดแล้วก็จังเกิลนะโหเปิดถึง2คอเลยสปินเซอร์น่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวสำรองมาครับเป็นเรดาร์ฟรีสครับมาเลฟโนตอนนี้คือขาดท็อปกับจังเกิลส่วนโอริโอ5บาทก็น่าจะขาดท็อปกับซัพพอร์ตก็อาจจะเปิดซัพพอร์ตก่อนนั่นแหละทำให้โอริโอ5บาทตอนนี้แบนเกรฟกับเจเวนโฟครับแล้วส่วนมาเลฟโนนะแบนอิลิโอน่ากับลาซิโลทิ้งไปเท่ากับว่าตัดตัวฟอนไลน์ไปอีก2ตัวนะเอ้ยเอ้ยเอาว่าแล้วไม่เป็นไทม์เคนครับเป็นไทม์เคนที่อาจจะเฟล็กซ์ไปท็อปก็ได้นะหรือว่าจะเป็นซัพพอร์ตยืนกันให้อฟิลิออสก็ได้นะแต่ว่านี่ครับบาริฟโนบอกว่าจะเล่นฟาร์มสเกลลิ่งเหรอฮะงั้นผมขอโถมอีกเหมือนกันนะเฮ้ยมันเป็นเวียโก้ครับโอ้โหฟอนไลน์นี่ต้องบิวอินเดอร์เมดนะนั่นแหละครับโอ้โหล็อกอย่างม่วงไวครับแล้วมันจะบอกว่าฟอนไลน์ต้องบิวอินเดอร์เมดนะเพราะถ้าเกิดมาเป็นตัวค้ำเฉยๆผมว่ามันจะไม่มีใครปิดเดอร์เมดลงคืออารีก็คือ1ชุดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็บนคูดาวจริงเองก็ไม่ได้แบบรีดเดอร์เมดได้เร็วขนาดนั้นด้วยดังนั้นนี่ครับต้องมีเกรนมาช่วยแล้วลาสติกของโอริโอ5บาทครับเป็นเจสฮะแมชอัพตานี้ครับเลนบนจะเป็นเกวนเจอกับเจสครับจังเกิลเป็นเวียโก้กับวอลีแบร์นะเลนกลางเป็นอาริเจอกับวิกเตอร์แล้วก็คู่ล่างจิงส์กับเทรชเจอกับอเฟริออสและทามเคนครับแมชอัพเลนบนครับเกวนกับเจสเกวนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกว่าใช้ของน้อยในการเล่นนะพอๆกับมอดมอร์ไคเซอร์คือต้องการชิ้นครึ่งหรือ2ชิ้นก็ออนไลน์ทำเกมกลางเกมได้ละแล้วก็มีซัสเทนในตัวซึ่งเอาจริงก็ยืนเล่นกับเจสได้ด้วยเพราะว่าเขามีทั้งฮาลูมิสแล้วก็มีซัสเทนจากตัวพาสซีฟของเธอดังนั้นบอกเลยว่าการไปยืนชนกับเจสเนี่ยไม่ใช่เรื่องลำบากใจอะไรของเกวนเลยเผลอเกวนเนี่ยจะมีหน้าที่คือแค่ผ่านเลนเฟสไปแล้วก็ไม่ถึงกับต้องกดดันได้ถึงขนาดนั้นขอแค่ CS ไล่เลี่ยกันแล้วก็ตังไล่เลี่ยกันเผลอตังนำก็ไ
แล้วค่อยมาเล่นทีมไฟท์วีเอโก้อาจจะต้องการทามมิ่งเพื่อให้เขาเก่งขึ้นคือต้องการของต้องการตังค์แล้วด้วยความที่เขาอยู่ในป่าเนี่ยอาจจะยากหน่อยแล้วว่าโอกาสเดียวที่เขาจะสโนว์บอลตัวเองได้ขนาดนั้นคือต้องฟาร์มแล้วแก๊งอาริเนี่ยช่วงก่อนเวล6อาจจะแค่ทำจังหวะได้แต่ไม่ถึงกับจะไล่แก๊งไล่โดมนะเพราะว่าเอาจริงแล้วอาริต้องการสปิริตรัชนี่แหละในการจะเข้าออกเพื่อเปิดจังหวะหรือว่าเรียกว่าช่วงชิงจังหวะสำคัญเวลาที่มีใครหลงหรือใครแหลมมาด้วยกันเข้าไปชามแล้วก็รูดออฟเดอะรีเซพชันแล้วก็ฟ็อกซ์ไฟนะครับแล้วก็โถมด้วยสปิริตรัชแล้วพอโถมสุด3ครั้งแล้วถ้าเกิดปิดคิวได้เขาจะได้สแต็กกลับมา1ทีคือเพื่อแดชออกมาได้เซฟนั่นเป็นเมคานิกที่น่าสนใจมีเลนล่างครับที่สเกลลิ่งไปเป็นจิงกับเทรชครับซึ่งเรียกว่าโอเคครับเทรชก็เป็นบอร์เดนที่สามารถจะไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นบอร์เดนที่เก่งในการจะดิสเซตเกตฝั่งตรงข้ามแล้วด้วยความที่ฝั่งริโอ5บาทเนี่ยมีตัวเข้าแค่ตัวเดียวคือบูรีแบร์นะคือทำเคสไออาร์บิโซไดฟ์อะมันไม่ได้เข้าแบบน่ากลัวขนาดนั้นคือมันมุดขึ้นมาที่พื้นนะมันสามารถดักก็ได้แต่วอลลี่แบร์นี่คือดุมๆเข้ามาเลยแล้วก็โดดเอ็ดเข้ามาเลยก็ได้ซึ่งเทสตอบโจทย์ตรงนั้นครับคือสามารถใช้เดซเซนเทนและเฟแล้วก็มีบ็อกเดอะบ็อกซ์กันไว้ให้ด้วยซึ่งพอถึงจุดนั้นแล้วก็จริงก็น่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากครับดังนั้นผมมองว่าคอมเอลลี่พโนคือออนไลน์หลัง6ครับไปจนถึงกลางเกมเลทเกมก็มีจริงแค่กับเนี่ยแหละที่จะสามารถสเกลลิ่งไปกับลูกเกมได้ในขณะที่โอริโอ5บาทผมกลับมองว่าเล่นค่อนข้างยากอีกแล้วครับต้นเกมเนี่ยมันจะเซ็งๆครับเพราะว่าดาเมจแต่ละตัวในเลนก็แบบไม่ได้สุดขนาดนั้นแล้วจะไปแก๊งเนี่ยลำบากเหลือเกินครับสำหรับบริแบร์คือ CC เยอะไหม CC เขาเองก็ค่อนข้างน้อยนะบริแบร์มีแค่ Thundering Smash ครับจากสกิลคิวนะที่สตันได้นอกนั้นคือต้องพึ่งเงื่อนไขเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็น Gravity Field ที่ต้องแช่ศัตรูต้องแช่อยู่ในนั้นระยะเวลานึงครับมันถึงจะติดดูดเข้ามาตรงกลางอัลฟิออสก็ต้องถือกาวิตัมนะแล้วก็ยิงไปก่อนแล้วถึงจะลูดขาได้คามเคสเองก็ต้องอัลบิโซไดฟ์ไปน็อกอัพมันมีแคสไทม์มันมีดีเลย์ไทม์กว่าที่จะมุดไปแล้วการจะเลียทางแลชให้ติดสตันก็ยากอีกผมเลยมองว่าตอนนี้เรียกว่า5บาทต้นเกมคือแบบยากพอสมควรนะแต่ว่าถ้าผ่านต้นเกมไปได้โดยที่ออบเจกต์อะไม่ตามคือหมายถึงว่าได้พวกมังกรได้ริฟมาได้เพลทได้ป้อมอะไรเงี้ยห่างจากมาเลฟโนไม่มากครับขอให้ตังดิฟกันไม่เกิน 2,000 เนี่ยผมมองว่าช่วงกลางเกมอาจจะพอหืออือได้แต่ว่าถ้าเทียบแล้วคือวิกเตอร์กับอัลฟิลิออสเนี่ยต้องการที่จะใช้เวลาในการฟาร์มเอาตังค์ของเอาตังค์เพื่อมาซื้อของมากกว่าวิกเตอร์นี่คือบังคับเลยครับกว่าจะอัปเกรดเฮ็กซ์คอร์ได้ดังนั้นผมมองว่าโอกาสที่โอริโอ5บาทจะชนะเกมนี้คือต้องพึ่งต้นเกมใบบุญต้นเกมนะครับว่าขอให้ตังตามไม่เยอะหรือไม่ก็คุมออบเจกต์ได้พอสมควรครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการเล่นช่วงเลทเกมคือง่ายคือถ้ายื้อเกมไปถึง30กว่านาทีได้น่าจะไหวมาดูนครับเกมที่2ครับมาเลฟโนอยู่ฝั่งโบไซส่วนโยโย5บาทอยู่ฝั่งเรดไซครับรอบนี้คือยืนดีเฟนส์แม่น้ำกันปกตินะครับไม่อยากให้ใครเข้ามาฮะมุยตีน่าจะเข็ดจากเกมที่แล้วด้วยอินเฟมกลับไปออกเป็นออราเคิลนะครับสวิปเลนนะน่าจะเตรียมทำเกมครับบีให้อัลฟิลิออสเนี่ยคือยืนยากหน่อยนะเพราะว่าถ้าเอาตัวเขาอยู่ในภูมิเนี่ยโอกาสที่จะแบบสร้างความกดดันในจิตใจมันสูงขึ้นเพราะแบบไม่รู้ว่าจะโดนฮุกเมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับOh, my God.
จังเกิลของทั้งสองทีมครับเล่นกันเป็นมิลเลอร์ผ่านนะครับก็คือเล่นจากฝั่งล่างจบที่ฝั่งบนครับดูทรงแล้วจะฟูลเคลียร์ทั้งคู่ด้วยนะเนี่ยด้วยความที่วีโก้เองก็ไม่ได้ใช้มานาก็ไม่มีปัญหาอะไรพยายามจะเดินขึ้นมาข่มเลยฮะเคียนครับอย่าลืมว่าการที่เทรชอัพอีมาก่อนเนี่ยข้อดีคือขัดจังหวะได้ง่ายแล้วก็มันได้โบนัสเอาตัวแท็กดาเมจครับตอนนี้ติ๊กเพราะว่าจะขึ้น2ก่อนครับกดดันหนักหน่วงจริงฮะเมื่อกี้น่าจะแบบแอบเห็นนะครับบริแบร์เหมือนตรงไปบัฟเลยนะฮะสำหรับบัฟ2นี้ส่วนทางด้านของอัลเฟรอดก็เช่นกันครับสิงพร้อมกันนะไล่เรียกกันโอ้ฉีดเดดเลย์ไปหนึ่งทีครับกดฟ็อกไฟส่วนกลับมาแล้วนี่ครับโดนไป3จิ้วฮะโอ้ยอินเฟมคือระยะเคียนเขาแม่นมากจริงครับเคียนเสร็จถอยคิดเสร็จถอยครับข้างบนครับจุดไปซิโร่ฮะโดนกดดันติดเทอร์เรตนะก็สมควรอยู่ครับพลังในการจะเข้าไปเคียนตรงๆครับยากแต่เป็นทางด้านของดักกันบอยเทพครับที่มาถึงลิฟต์ก่อนนะแล้วก็ตัดไปเลยครับเลยแล้วเดี๋ยวนะฟรีแมนไดฟ์ป่ะครับโอ้น่าจะถอยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เวฟรถถังนี้เข้าด้วยนะมันใช้เวลาอยู่ครับถ้าเป็นเวฟรถถังเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าได้อยู่มันรถถังอยู่กับป้อมนานอยู่ฮะยังไงฮะลังเลครับลังเลแบบนี้ไม่ดีครับจริงมานาเริ่มโลครับได้จะกลับเบฟนี้แหละดูจากความเร็วในการจะรีบเคลียร์แบบนี้ก็กลับไปออกของครับ36 CS เรียกว่าน่าจะได้หนุนคิวเปอร์แล้วปะใช่เกือบได้เนื้อที่จอกรองเท้ามากับตีไวครับเอามาเพิ่มความสามารถในการจะเดินไคเอาจริงผมคิดว่าแอนิเมชั่นฟิชโบล็อกเก็ตเนี่ยมันค่อนข้างช้านะเป็น5นาทีที่แบบว่าจืดชืดครับทั้ง2ฝั่งอย่างที่บอกไปครับฝั่งมาริฟโนนี่คือต้นเกมอ่ะไหวครับซัดได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ยเอาจริงเหรอแบบนี้รู้ครับคืออาจจะดูเหมือนกักเบฟไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่าอ้าวแล้วดักคนหลงวางตะเกียงมาเฟย์1ทีแล้วพยายามจะเดสเซนเทนเอากันเอาพี่ดุกก่อนเลยแล้วกันพี่ดุกมีแฟตพี่ดุกอภิโซไดฟ์ออกไปไม่ทันครับโอ้เสียเฟิร์สบัตไปอย่างง่ายดายครับโอ้ตกรถวาร์ปครับแล้วตรงนี้ครับวางเพลชอปเปอร์ขวางไว้เลยครับเพราะว่ารู้ครับว่าอยู่ตรงนี้ฮะไม่เข้ามาครับไม่ให้เล่นครับแล้วข้างบนเอ้าโซโลคิวเฉยครับโอ้ขึ้น6แล้วนั่นเองเอาไปเป็นเทเลพอร์ตอีกไนท์ด้วยนะโอ้อย่าลืมครับเงื่อนไขที่ผมบอกครับโอริโอ5บาทคือต้นเกมต้องไม่ตามเยอะไปในตรงนี้ครับเลนกลางครับตกไปฟิลิออสตายคาที่ไปแล้วแล้วเนี่ยครับโดนไล่อยู่แต่ว่าน่าจะถอยออกไปได้ฮะ
เป็นการซ้อนที่สวยครับสำหรับดราก้อนบอยเทพฮะแล้วคุณได้คิวไปเป็นเทอร์คิวลิสด้วยเซ็งนะครับเมื่อกี้เจสผมว่าน่าจะแบบว่าวิว5แล้วพลาดไปอยู่ในระยะที่เกวนขึ้น6ก่อนแหละเอาจริงก็เลยแบบน่าจะโดนโซโลคิวจากจุดนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทันเดอร์ลิงสมาร์ทครับยัดหน้าไป1ทีจัดการฮอลโลมิสขึ้นมาแล้วถอยออกมาได้สกิปเป็นสแลชขึ้นไปครับแค่นั้นละยืนได้ครับสบายมากครับโอ้ยอย่างนี้อินเฟมเฟเวอร์ไปหน่อยแต่เดินขึ้นมาเกี่ยวเดซเซนเทนไปที่พี่ดุกครับแล้วเฟมชอปเปอร์ดักเอาไว้ออกไม่ได้ครับไม่สามารถอัพพิโซไดฟ์ตรงนี้โดนแซปไป1ทีแต่อินเฟมเริ่มเจ็บเพราะเป็นจักรครามครับแล้วอันติเบตยัดหน้าไปไม่ใช่อันติเบตครับกดฟิชบอลล็อกเก็ตยิงพุงแตกไปครับแอนิเมชั่นไอเอฟเฟกต์มันคล้ายๆนะผมขออภัยโอ้โหท่องไหมครับ15ทีห้ามเกิน 2,000 นะถ้าเกินนี่คือยากครับโอ้โหอันติเบตหนีสกายชิปเตอร์ครับข้างบนครับไปล้อมจับอีกแล้วฮะโอ้จี้หนักจริงครับสำหรับทางด้านของมาริฟิโน่ปุ้ยตี้นี่คือไปถูกเลนตลอดเลยฮะหยาบครับบอกเลยว่าหยาบจริงแล้วแล้วเสิร์ฟคิวเขาเสิร์ฟคิวให้จูเปอร์ซีโร่เลยนะโอ้โหพ่อพ้าครับตรงนี้บริแบร์ครับเข้ามาเวทป่าเขาฮะได้แรปเตอร์ตัวใหญ่ไปนะโอ้ยทั้งแลชใส่หน้าไปดึงทีครับเจ็บอยู่อินเฟมพยายามจะเล่นมุมเดิมแบบเดิมเกี่ยวมาได้สวยเฟมชอปเปอร์ดักเดอะบล็อกกันไว้แต่ว่าโดนบริแบร์โถมเข้ามาบริแบร์ต้องถอยกลับไปแล้วอัลติเมทยัดหน้าไปครับนี่ฮะรอบนี้ของจริงครับเป็นซูเปอร์เมกาเดนล็อกเก็ตนะโอ้นี่ขนาดว่าไม่รู้นะว่ามีคนมารอโถมแสดงว่าปลาดุกตัวนี้ครับพุงยังไม่หนาพอครับต้องพาไปกินชาบูหน่อยนะจริงจะได้แบบหนาๆหน่อยผมเนี่ยพุงหนาแน่นมากหนากล้ามเหรอหอเปล่าหนาไขมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอซื้อเยอะไปเปล่ารอซื้อเยอะไปเปล่าอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะแล้วเรียบร้อยครับประมาทไปครับคือเฟลิออสเนี่ยไม่ได้มีดาเมจต้นเกมเยอะขนาดนั้นครับต่อยเป็นจักรครามก็เถอะแต่ถ้าเป็นจักรครามกับอินเฟอร์นัมอ่ะมันยังพอวัดใจได้นะเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นชาครามกับไอ้ทางด้านของคลิบัมป่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าใช่อ้อรอบนี้เป็นเซวอลัมแล้วสเตนขึ้นไม่เร็วพอแสดงว่าเมื่อกี้เป็นชาครามกับเซวอลัมนะอุ้ยกระโดดเข้าไปหาเขาเลยฮะบนครับสองมังกรผ่านไปอ่ะ
โอ้แล้วมาเอาริฟต์ต่อทีครับสำหรับฝั่งของมาริฟโน่นะจีบทามมิ่งสวยมากเนี่ยครับขึ้นไปไล่ครับยังไงฮะจะฝืนเล่นไหมแต่ผมว่าปล่อยดีกว่าครับซาโรริโอไม่ทันครับอุ้ยช็อตสวยครับอ้าวแล้ว ADC สุดครับยังไงต่อข้างบนโถมเข้าไปงัดเลยแล้วกันพยายามจะเล่นแล้วพอให้เราดีใจกันนะกี้คือบริแบร์กับเจสจะเป็น2รุม1แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็น1รุม2ครับข้างล่างฮะเอาโอ้โหอัลติเมทแบบนี้ครับนางพระทีไม่ต้องครับลดช่องมาเต็มเมื่อกี้ผมบอกไว้แล้วว่า15ทีใช่ไหมฮะเงื่อนไขคือตัง 2K ตอนนี้ล่อไป 4K นะครับ 4-4 ด้วยลำบากนะพอมันการเงินตามแบบนี้คือทีมพร้อมที่อยากเล่นกลางเกมลำบากแล้วอุ๊ยอุ้ยผมว่ามีคนโดนดักหลงแจ้หน้าไปที่สเปกเตอร์มอลครับแล้วตามเข้าไปเล่นอยู่บังคับจ่ายแฟลตแล้วอัติเดชฮาร์ดเบรกิ้งเข้าไปฮะเรียบร้อยครับรีเซ็ตทันทีฮะแล้วปล่อยลิฟต่อครับเอาเออร์ลี่เพจให้สุดนะเอ้ยผมว่าได้อุ้ยทันอยู่ทันอยู่แปลว่าทันแล้วได้เรียบร้อยครับเป็นเฟิร์สบิ๊กบายแต่ตรงนี้เธอกลายเป็นว่าวิกเตอร์ต้องรีบเล่นครับแต่ทางที่มันยังไม่ถึงทามมิ่งนะข้างบนนะไปต่ออีกหนึ่งโขกเหมือนว่าจะตัดใจข้างบนไปแล้วครับมารับเรียนกลางก่อนแล้วกันนะเพราะ3คนนี้ครับมันดูเดือดเหลือเกินโอ้แล้วข้างบนโอ้อิ่มคุ้มครับ1ลิฟต์ได้ไป2ป้อมครับแล้วพยายามจะไฟกันที่ตรงกลางอินเฟมหาช่องในการจะเกี่ยวอยู่เกี่ยวไปครับไม่ได้ใครไปอะ4นาทีครึ่ง 6,000 นี่ฮะดาร์คพาสเซจครับเซฟจริงได ตอนนี้อย่างหนึ่งที่บอกว่ายากอ่ะไม่ใช่แค่การเงินที่ตามนะครับคือจริงอ่ะ40อ่ะคือของนำอัฟเฟลิออสไปแบบเห็นชัดๆอ่ะก็คือประมาณชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นหนึ่งชิ้นครึ่งอ่ะดูตังค์ให้เลยเนี่ย 3,300 ต่างกัน 3,000 อ่ะก็คือ1ชิ้นซึ่ง1ชิ้นสำหรับ AD Carry ที่เป็นสเกลลิ่งเน็ตเกมคือคุ้มเยอะมากนะโอ้ตรงนี้ครับเนี่ยโดนฉีดไล่มาอยู่แต่ว่าตัดมุมตรงกลางครับอินเฟไปเล่นหลังบ้านแล้วไปเฟมาพยายามจะอุ้ยเป็นละอัคติเบตลอยเข้าหน้าครับสุดท้ายเป็นมุ้ยตีเก็บคิวไปฮะโอ้ข้างบนครับวันมีวันเอาแอร์ไทม์เคาะสวนมาจึบแล้วก็เรียบร้อยครับจะเป็นซีโร่เก็บคิวสวนโลคิวไปครับเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะI'm
มังกรที่3ของเกมครับมามังกรไฟด้วยครับโหแล้วถ้ายิงได้มังกรไฟไปครับโอริโอจะยืนกันยังไงครับโดนไฟโดนตีคือตัวขาดหมดแล้วทั้งแลชเบรกไป1ครั้งเฟยมืดไปเนี่ยตามไปพยายามจะหามุมชามอยู่ครับแล้วเกี่ยวมาแบบนี้ต้องปีบแฟลททันทีครับแต่ว่ามังกรถูกเปิดไปแล้วครับแล้วมุ้ยตีฮะสีเขียวก็3ไปบูรีแบร์พยายามจะลงมาเล่นจังหวะนี้ครับบีบแฟลทของเทรชตัวอินเฟมครับโอ้โหลอยเข้าหน้าฮะพยายามจะตามไปอยู่ครับคือตอนนี้รูปการเนี่ย 7,500 K 7,500 โกลีดจากฝั่งของมาเรียนเฟโนในช่วงของเข้าสู่กลางเกมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะว่าคอมของมาเรียนเฟโนเนี่ยเขาค่อนข้างจัดดักจัดเต็มได้ในช่วงกลางเกมครับในขณะที่โอริโอนี่คือต้องการเลดเกมนะผมบอกแล้วว่าต้องยืนให้ถึง30นาทีอะซึ่งโอเคตอนนี้อ่ะ15นาทีที่ผมบอก 2,000 โกมันจบไปแล้วมันเพ้อเจ้อไปตอนนี้สิ่งที่เป็นไม่ได้คือถ้ายื้อเกมไม่ถึง30นาทีได้โอกาสจะสวนกลับอ่ะอาจจะยังพอมีอยู่เพราะถ้าถึง30นาทีตอนนั้นน่ะมันจะเข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วซึ่งเชื่อว่าวิกเตอร์เองอ่ะน่าจะมีของมากขึ้นแล้วก็อภิรอดก็น่าจะมีของเช่นกันโอ้ตรงนี้ดักคนหลงแซดไป1ทีครับปลดโล่ของคราวเชลโชพีทิ้งไปและนี่เพิ่งลิฟ2นะถ้าผมว่าเขาลิฟ2โขกสักเลนหนึ่งนี่ก็คือบีบได้เลยเหมือนจะรวมตัวไปเทเลนล่างครับเพราะว่าเควินก็กำลังดันเวฟกลับมาอยู่สังเกตเขารีบเคลียร์เลยด้วยไม่ได้แบบว่าค่อยๆออโต้พุชแต่ว่ามีการดักคนหลงครับอินเฟมเดินมาจะหามุมเกี่ยวแต่ว่าโดนเบรดด้วยทั้งแลชและเหมือนจะเป็นคอมโถม 5v3 โอลิแวร์แฟกแอนติเมทกดเข้าไปครับผมใส่อินเฟมจ่ายไปเยอะมากมายแต่ได้เพียงซับและมูลวิจิตรตามมาตรงนี้เนี่ยครับสปิรัตถอยไปได้โดนคอเบรกไว้หนึ่งทีแล้วมีแซปไปหนึ่งครั้งแล้วยังคงไม่ตายว้าวสุดข้างหลังครับจุดที่โลกกับมุ้ยตีมาเล่นแล้วครับแล้วรอบนี้ครับจริงโพซิชันการยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเก็บไป1เก็บไป2แล้วไหลต่อ3 4แล้วเหลือเพียงโอลิแวร์คนเดียวครับจริงแซปไป1ทีแต่ตามหลังไม่ทันนะเป็นโฟร์แมนไว้แล้วที่เบตตามไปกลายเป็นเอสของทางด้านอินยูไมครับโอ้โหสุดไปเลยครับแล้วสำคัญสุดครับเนี่ยไม่ตายแล้วเนี่ยครับเลือดกลับมาเต็มแล้วชัดเจนหกต่อครับเอาอีกครับเอาอีกหนึ่งหกรัวๆครับเหนือคำบรรยายจริงครับแล้วอีก30วินาทีครับมังกรตัวที่4กำลังจะมาเหมือนอยากจะล้อมจับใครบางคนอยู่ฮะเดินมาแล้วมุ้ยตีเดินบีบมายังไงฮะ
กดโลผ่านมาจิ้มเข้าไปในสปินเตอร์มอลแล้วอันติเมทไหลเข้าไปพยายามจะค้อนเคาะส่วนสู้กดทางด้านอันติเมทเอ้ยกดทางด้านแอคชั่นเกียร์ถอยไปได้ครับแล้วแฟดตามไปขอเอาสุดจิ้มอันติเมทจากจิ้มมาโอ้โหไม่โดนครับเสียดายฮะอ้าวแล้วเทอร์รี่สแมชครับงัดจูปิเตอร์ซิโร่ไปครับแต่เพื่อนไม่พร้อมเล่นครับเรียบร้อยครับวิญญาณมังกรไฟฮะดาเมจพุ่งพ่านครับเปิดบาร์นาชอนทีนะสำหรับฝั่งของมาริเฟโน่ไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วครับเข้มจัดๆแบบนี้ฮะน้ำตาลไม่ต้องคอฟฟี่เมดไปใส่แน่นอนครับโอ้โหจริง575ครับตอนนี้คือแบบว่าขาเหยียบเส้นชัยไปแล้ว1ขาครับอยู่ที่ว่าอีกขาหนึ่งจะก้าวขึ้นมายังไงครับก้าวท่าไหนนะสำหรับมาริฟูโน่เพราะผมมองแล้วว่าสเกลลิ่งไอเทมต่างๆโกดิฟอะไรอย่างนี้คือไอเทมดิฟคือมาริฟูโน่คือแทบจะถมใส่โอริโอแตกครับโอริโอคือเล่นยากมากเพราะว่าอาฟิลิออสคือยังไม่มีไอเทมอีกชิ้นนึงครับแล้วเอาฮะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเอาอีกแล้วฮะข้างบนพยายามไปเล่นอยู่เนียถอยมาได้เพราะว่าเลสเตสไปอมเพื่อเบรกจังหวะไว้แล้วเหมือนจะปิดฉากนี้ไฟข้างบนดาวจูเลสโลเข้าอยู่ในบ้านประกบจากข้างหลังแล้วเลยดาวพิทครับโดนดีลิทไปครับทันทีฮะเป็นก้อนไล่ของอินโดบายข้างในไล่ต่อเฮอร์คิวลิสครับโดนสับตายคาที่ครับด้วยพลังแห่งกันไกลครับโดนจูเลสโลแล้วโอ้โหเอ็นเกมครับแล้วเดี๋ยวนะตรงนี้ครับมีคนไม่ได้กลับบ้าน1คนนะต้องวาร์ปตีคอกลับบ้านไปครับยิงต่อเน็กซัสเทเลตไอที่1บินไปที่2เราจะไปได้ไม่ช้าแต่ว่านี่ครับเขาไปเอาอารีมาได้แต่ตัวเองก็ไม่น่ารอดแล้วพยายามจะไปยิงเขาคาโบกวางเฟรมช็อปเปอร์ไว้ติดแท็บแต่ว่าไม่ตายครับส่วนทางด้านของเจสครับก็ไม่ตายเช่นกันครับแต่สุดท้ายครับนั่นแหละฮะชัยชนะวัดกันที่บ้านแตกครับแล้วเรียบร้อยเป็นมารีฟิโนครับชนะผ่านไป 2-0 ครับโอ้โหสุดจริงๆครับกับตรงนี้ฮะบอกว่าเกมที่1ว่าคอมโถมเดือดแล้วเกม2ผมว่าโถมเดือดกว่าครับคือเกม1นี่คือยังเอาเกรฟมาเป็นหลักประกันว่าแบบเผื่อเจสจะแบบสปิดพุท1สีใช่ไหมเกม2นี่คือมาครับรู้แล้วว่าเจสไม่มีทางได้แยกดันครับเขาคอมมิตไฟต์กันว่าต้องการจะโถมแล้วก็โถมครับคือจบเลนิ่งเฟสไปครับมาเนี่ยฮะเข้าไปซัดเข้าไปใส่หมดครับแล้วนี่ฮะคือเหลือล้นจริงกับฝั่งของมาริฟิโน่ครับก็เรียบร้อยครับ2-0นะจบกันไปครับกับเกมที่2นี้